นายกรัฐมนตรีมอบอนุทินดูระเบียบริบเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการหนีคดีตากใบยันไม่ได้โตแน่การเมืองวันที่29ตุลาคม2567 13:35 น.นายกรัฐมนตรีมอบอนุทินดูระเบียบริบเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการหนีคดีตากใบทำได้หรือไม่หลังปลัดท่าอุเทนกลับมาทำงานทันทีลั่นกระทบการเติบโตทางราชการแน่พร้อมลงพื้นที่3จว.ใต้เมื่อเวลา 12:10 น.วันที่29ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีข้อเสนอให้ตัดเงินบำนาญและบำเหน็จข้าราชการที่หนีคดีตาใบว่านายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบอยู่ได้สั่งการและคุยกันเรียบร้อยแล้วว่าอยู่ระหว่างการทำระเบียบอยู่เมื่อถามว่ามีระเบียบที่สามารถริบเงินดังกล่าวได้หรือไม่นางสาวแพทองธารหันไปมองนายอนุทินก่อนกล่าวว่าขอเวลาสักนิดต้องดูในข้อรายละเอียดก่อนแต่ทราบเรื่องหมดแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นอนุทินสั่งตั้งกบสอบปลัดอำเภอท่าอุเทนโผล่ทำงานหลังคดีตาใบหมดอายุความ1/14จำเลยคดีตากใบโผล่กลับมาทำงานเหมือนเดิมหลังคดีหมดอายุความผู้สื่อข่าวถามว่ามีแผนจะลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้กำลังใจกับผู้เสียหายบ้างหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าจริงๆมีแผนจะลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่แล้วแต่ขอดูว่าจะไปจังหวัดใดอย่างไรก็ตาม3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ไปอยู่แล้วและวันนี้ตนก็สวมเสื้อลายของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเมื่อถามถึงกรณีปลัดอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมหนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับในคดีตากใบซึ่งกลับมาทำงานทันทีหลังจากคดีหมดอายุความนางสาวแพทองธารกล่าวว่าเรื่องนี้ขอให้นายอนุทินเป็นคนตอบและเมื่อสักครู่ได้คุยกันแล้วและให้นายอนุทินได้ชี้แจงเมื่อถามว่าจากกรณีที่เกิดขึ้นจะกระทบกับความเชื่อมั่นของระบบราชการไทยหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายเรามีหลักเรื่องนี้เป็นสำคัญเมื่อนายอนุทินไปจัดการเรื่องนี้ก็ต้องใช้หลักกระบวนการทางกฎหมายที่เป็นหลักสำคัญเมื่อถามว่ากรณีปลัดท่าอุเทนสะท้อนถึงภาพความเชื่อมั่นและฝ่ายความมั่นคงของหน่วยงานของรัฐหรือไม่เพราะเมื่อหมดอายุความผู้ต้องหาก็กลับมาทำงานทันทีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าค่ะก็ต้องตรวจสอบกันต่อไปแต่เราก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศต่ออย่างไรก็ตามในเรื่องนี้เราก็เข้าใจได้เมื่อถามว่าจะกระทบต่อการเติบโตต่อหน้าที่ในราชการหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าค่ะแน่นอนค่ะขณะที่นายอนุทินหันมากล่าวยืนยันว่าแน่นอนกฤษณะจอมเตะหนุ่มคว้าทองแรกให้ไทยกีฬาโรงเรียนโลก2024กีฬาวันที่29ตุลาคม2567 15:19 น.กฤษณะผลสุวรรณจอมเตะหนุ่มไทยโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังซาอุดิอาระเบีย 2-0 ยกคว้าเหรียญทองแรกให้ทักไทยในกีฬาโรงเรียนโลก2024ที่บาเรนกีฬาโรงเรียนโลก2024
รายการ ISF Gymnasia de Bahrain 2024ระหว่างวันที่23ถึง31ตุลาคม67ที่กรุงมานามาราชอาณาจักรบาเรนโดยทัพนักเรียนไทยที่คว้าไปแล้ว1เหรียญเงินจากสราวุธนวลศรีในกีฬากรีฑารายการวิ่ง400เมตรชายล่าสุดเมื่อคืนวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ช้ากว่าไทย4ชั่วโมงไฮไลท์อยู่ที่การแข่งขันกีฬาเทควันโดภายในอิซ่าสปอร์ตซิตี้ฮอนซีโดยทัพจอมเตะนักเรียนไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวันเดียวโกยถึง3เหรียญซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นการคว้า1เหรียญทองพร้อมกับ2เหรียญทองแดงซึ่งเหรียญทองได้จากกฤษณพลสุวรรณในรุ่น45กิโลกรัมชายที่ในรอบชิงเอาชนะคาริสอัลชาฮานีนักเรียนจากซาอุดิอาระเบีย 2-0 ยกด้วยสกอร์ 7-7 ชนะคะแนนดิบและ 7-4 ซึ่งยังนับเป็นเหรียญทองแรกของทัพไทยในรายการนี้อีกด้วยและได้อีก2เหรียญทองแดงจากสราวุธจอนสวัสดิ์รุ่น59กิโลกรัมชายกับพริษาลิขิตรวีรุ่น59กิโลกรัมหญิงภูมิธรรมแจงชัดตรปปงไม่ทิ้งคดีดิไอคอนชี้พัวพันถึงใครก็ต้องว่าไปตามกม.การเมืองวันที่29ตุลาคม2567 10:24 น.ภูมิธรรมชี้คดีดิไอคอนเป็นคดีพิเศษของ DSI ไม่ได้แปลว่าตำรวจปปงทิ้งคดีเผยกำลังส่งต่อข้อมูลกันมองเกี่ยวพันถึงใครก็ต้องมองตามข้อเท็จจริงกฎหมายเมื่อเวลา 9:15 น.วันที่29ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าคดีดิไอคอนกรุ๊ปว่าทางตำรวจได้ส่งมอบสำนวนคดีให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI แล้วจะต้องขอดูรายละเอียดก่อนเนื่องจากกำลังดำเนินการอยู่ขณะนี้ทุกส่วนได้ประสานงานกันหมดแล้วทั้งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปง DSI และสำนักงานตำรวจแห่งชาติตร.ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เป็นต้นเรื่องรวบรวมหลักฐานและสอบพยานมาพอสมควรแล้วทั้งนี้เนื่องจากเป็นคดีเข้าเงื่อนไขส่งมอบให้ DSI เนื่องจากวงเงินความเสียหายเกิน300ล้านบาทและจำนวนผู้เสียหายนับพันรายฉะนั้นต้องดำเนินการเข้าสู่การเป็นคดีของ DSIแต่ทางตำรวจและปปง.ได้เรียนไปแล้วว่าเป็นผลงานร่วมกันนั้นจึงไม่ได้ทิ้งคดีส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรขอรอให้ส่งมอบกันให้เรียบร้อยแล้วข้อมูลต่างๆจะนำมาดำเนินการและต่อเนื่องได้ผู้สื่อข่าวถามว่าช่วงหลังเริ่มมีบุคคลถูกพาดพิงเกี่ยวข้องมากขึ้นเรื่อยๆคดีจะยืดเยื้อหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าก็เป็นไปตามข้อเท็จจริงมีมากหรือน้อยแล้วแต่ผลการสอบสวนถ้าเกี่ยวโยงไปถึงใครก็มีความคืบหน้าเกี่ยวพันไปถึงตรงนั้นต้องว่ากันตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย